This is a Arri Alexa Mini. Mm-hmm. This is kind of the camera people use for a lot of movies that you see all over the world. Mm-hmm. Some of the best Academy Award movies have been shot on this. Hollywood movies, mm-hmm. TV shows, commercials. Mm-hmm. Pretty much if you're going to want to shoot. ตอนนี้มอสอยู่ในสตูดิโอที่กำลังถ่ายทำอยู่นะคะดูสิว่ามีดาราฮอลลีวูดหรือเปล่าไม่ได้ตั้งตัวเลยนะพอดีเขาอยากให้มอสมาแจมด้วยพี่มาสลาเทปมวยซาสติมามาทำไมมากันทำไมเนี่ยมากันทำไมอยากรู้เหมือนกันไหนไหนใครเรียกผมมาไหนไหนคือเราก็เดินผ่านทุกวันทำไงฉันจะได้ไปอเมริกา It's a fun lens. These are about $9,000 a piece.And this is your. สวัสดีค่ะทุกคนหมอนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าหมอนะอยู่ที่ฮอลลีวูดนะคะพูดถึงฮอลลีวูดเนี่ยก็ต้องนึกถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะตอนมอสไปไหนมาไหนตอนนี้นะคะตามถนนก็จะมีเห็นกองถ่ายพวกถ่ายหนังอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มอสตื่นเต้นมากเพราะว่ามอสจะมาสัมผัสเข้าไปใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งเขาอยู่แถวนี้ป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ลุ้นว่ามอสจะเจอดาราฮอลลีวูดด้วยหรือเปล่าอุ้ยตื่นเต้นอ่ะหล่อจังเลยอ่ะไฮ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 น้องคะไหนคะอ๋อพอดีว่ามาดูสตูดิโอแบบหนังฮอลลีวูดมาเช่าอุปกรณ์ที่นี่เอาไปเล่นเลยใช่ค่ะทำไมพี่รู้คะนี่ค่ะสเปคคือพี่นี่แหละค่ะเจ้าของค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่พิงกี้พี่พิงกี้นะคะแหมทำเหมือนไม่ได้เตรียมกันมานะจริงๆแล้วติดต่อพี่พิงกี้มาแล้วนะคะสเปคคือเป็นสีชมพูด้วยแน่นอนบอกเลยว่าใครใหญ่ไงอุ้ยโอเคสีชมพูก็ represent women own ที่เราเห็นนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วอันนี้เป็นถ้าได้นี่เอาจริงเขาเรียกว่าอะไรเป็นสตูดิโอหรือเป็น production house production services นะคะแล้วก็เป็น rental house ไว้ก็คือเรามีทั้งบริการตั้งแต่แบบคือ one stop shop เลยคืออยู่อยากทำหนังที่นี่เรามีครูมีคนถ่ายมีทีมงานคนทำเสียงนักแสดง make up artist effect นู่นนี่นั่นหาโลเคชั่นหาสถานที่หาพร็อพหรือยูมีโอเคยูมีโปรดิวเซอร์ของยูมาแล้วมีดีเรคเตอร์มีคนละแต่ยังขาดของเราก็มีหมดเลยมีกล้องมีเลนส์มีไฟโจ๊ะปุ่มๆทุกอย่างคือโหแค่ฟังก็ขนลุกแล้วไม่ใช่นะวันนี้อากาศหนาวข้างนอกพี่ถือว่าเป็นคนไทยแบบเจ้าของคนไทยเจ้าเดียวหรือเปล่าในฮอลลีวูดไม่รู้นะแต่ว่าโซฟาก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวค่ะอ๋อทำกับสามีค่ะคือแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือสามีเนี่ยเป็นซินิมาทาร์กราเฟอร์ก็คือเป็นคนถ่ายแหละเป็นตากล้องถ่ายหนัง Yeah my background is as a cinematographer shooting movies and TV shows things like that I've worked on like Terminator Spider-Man Sons of Anarchy TV show The Invisible Man I worked on a Thai movie called Province 77 Oh really Yeah it was like a Fast and the Furious kind of movie Oh yeah These are some of my favorites These are Cook lenses mm-hmm. made in EnglandUh-huh. And these lenses are very beautiful, kind of fun. Wow. It's great. I don't know if you can see my eye in there or not, but it's a fun lens. These are about $9,000 a piece. And this is your... Oops. Just the cover. Okay. No lens. This is the Optimo DP. This is made by Ingenieux in France. Uh-huh. These are really fast, beautiful lenses, lightweight for filmmaking.And they're, I think, $10,000 a piece for these. Wow. So a set like this is like $45,000, $50,000. Wow. This is an Arri Alexa Mini. Mm-hmm. This is kind of the camera people use for a lot of movies that you see all over the world. Some mm-hmm. of the best Academy Award movies have been shot on this high quality filmmaking. People will try to shoot with the Arri Alexas. Masalan 101. พี่พิงกี้นี่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับหนังอะไรที่เมืองไทยมาก่อนไหมคะไม่เลยไม่ได้เรียนอะไรมาเลยที่จบการโรงแรมมาเราไม่รู้เราเรียนการโรงแรมมาเข้าใจปะเราไม่รู้เลยสามีบอกโอเคยูไม่รู้ Google YouTube anything you can learn
เห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องจบในสิ่งนั้นมาก็ได้แต่ว่าถ้าเราศึกษาความรู้อย่างที่พี่บอกตัวนี้มันเยอะแยะใช่ได้หมดเลยได้หมดค่ะจนทุกวันนี้เป็นไงเราก็จากคนที่ทำเว็บไซต์ไม่เป็นเลยก็ทำเว็บไซต์ทำ listing เนี่ยค่ะก็ทำบัญชงบัญชีคือ back end ทั้งหลังนะคะ okay. สำหรับ posting ของบริษัทเนี่ยคือ back end ในส่วนของการตลาด marketing accounting ทุกอย่าง staff only ค่ะเข้าไปได้ไหมคะเขาเป็น staff คลังแสงค่ะคลังแสงค่ะระวังนะคะอาวุธมันร้ายแรง โอ้ เข้ามาแล้วค่ะเต็มเลยค่ะตัวไหนดีทุกคนชี้เลยเดี๋ยวตอนพี่พิงกี้ไม่อยู่เดี๋ยวเราหิ้วไปเผื่อช่อง YouTube เราจะได้เป็นแบบ 4Kไหนไหนอันนี้อะไรคะพี่อันนี้จะเป็นโรเน่นค่ะตอนถ่ายแล้วอยากให้มันสมูทอ๋อโอเคทำเพลงทำเสียงต่างๆเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับฟีเจอร์ฟิล์มหนังต่างๆที่เราทำเดี๋ยวในอนาคตนะเกี่ยวกับเสียงจัดเต็มแล้วไหนอันนี้พวกอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์คลิปกับอิเล็กทริกค่ะเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงมอสเห็นฮาร์ลีย์ดิวิสันนี่สีชมพูอย่าบอกนะเพราะพี่วิงกี้ขับโอ้ยสีชมพูแล้วมีฟุ้งฟิงด้วยอันนี้รุ่นไหนพี่นอกเรื่องเลย Iron Egg 83ค่ะอ๋ออันนี้ได้มานานหรือยัง2 ปี2ปีจะขับช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณคิดเขาก็ชอบมาคันกันก็มีคันหนึ่งคือคนละคันไม่ซ้อนกันได้แล้วมีไปกวนไปไหนบ้างพี่มีกวนยังปกติไปกัน2คนก็มีใครอยากจะสนับสนุนช่วยมอสมาซื้อมอเตอร์ไซค์จะได้ขับไปกับพี่พิงกี้ก็บอกนะคะเป็นโครงการที่ดีนะคะ GoFundMe แพงไหมพี่แสลนด์มอสล่าแพงไหมพี่อันนี้ให้ซื้อ used one นะ second hand ไม่แพงไม่ถึงหมื่นนะคะก็จะเป็นในส่วนของสตูดิโอโอ้นี่สตูดิโอตรงนี้เราก็เป็นไซต์วอลนะคะที่เราสามารถเซตอัพเป็นกรีนสกรีนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดคนเข้ามาเช่าเนี่ยอันเนี้ยเราคิดเป็นชั่วโมงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดเป็นวันค่ะอ๋อวันละเท่าไหร่ที่เช่าสตูดิโอถ้าสตูดิโอฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่วันละบางทีมันแบบว่ารวมไฟรวมกล้องรวมข้าวอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยประมาณตรงนี้นะคะประมาณวันละ500เหรียญวันละ500เหรียญแต่ราคาคุยกันได้น้องๆคนไทยเนาะมีโปรเจกต์อยากมาถ่ายทำคอนเทนต์หรือว่าเนี่ยค่ะถ่ายเป็นโฟโต้ชูตอะไรอย่างเงี้ยคะลองมาคุยกันบางทีคือเราก็อยากซัพพอร์ตด้วยกันอ่ะอันนี้คือผู้จัดการของเรานะคะน้องปุ๋ยสวัสดีค่ะที่บอกว่าเป็นซูเปอร์แมนอันนี้ถ่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการของที่นี้ด้วยนะคะดูแลเรื่องถ่ายทำเรื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเลยตัวนี้นี่เราก็จะเรียกว่ากล้องRed Gemini ค่ะครับผมตัวนี้เราเช่าอยู่ที่วันละเท่าไหร่ของบุ๊กตัวนี้325แค่บอดี้อย่างเดียวแค่บอดี้แค่บอดี้เห็นไหมคะเวลาถ่ายทำเนี่ยคุณต้องเลนนี้เลนตอนตัวนี้240ครับผมมันคือเลนชื่อ Engineer Easy Zoom ครับ 30-90 ก็ตัวนี้ก็ซิ่งได้ทั้งวันเลยเหมือนกันนะเพราะว่ามัน cover ทั้งวายจนถึง telephoto ก็ถ้าเกิดเป็นควิกรันเหมือนกันอย่างเช่นโปรดักชันวันนี้ที่เรามีหลายซีนที่ต้องถ่ายเยอะมากอะไรเงี้ยแทนที่เราจะใช้เลนส์พรามเราก็ใช้เลนส์ซูมเพื่อแบบเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อยเราสติ๊กนะ and camera speed alright quiet on set okay everyone quiet on set and camera is set sound rolling action green cardหรือว่าที่คนไทยเรานะคะที่อยู่ที่นี่นะคะหรือว่าใบเขียวนะคะจะสามารถเข้าออกประเทศได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็คือวันนี้มีถ่ายหนังใช่ไหมเป็นหนังสั้นใช่ค่ะเป็นหนังสั้นไทยอ๋อสวัสดีค่ะอันนี้พี่ไมค์พี่ถอดแมสนะทำตำแหน่งอะไรยังไงก็จริงๆก็จะเรียกว่าผมเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้เพราะว่าเป็นคนหาคนมาหาสปอนเซอร์มาหาทีมมาครับก็เรากำลังทำละครไทยในอเมริกาวันนึงเราอยากจะทำละครที่มันสอนใจคนในอเมริกาเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเอาที่แบบว่าอยู่ที่นี่แล้วทำเป็นละครเราไม่เคยเห็นแต่ถ้าคนไทยยกกองมาอาจจะมีเห็นอยู่บ้างก็เลยเริ่มที่จะแบบหาคนหามาทำจนเจอพิงกี้เจอน้องโอ้คุ้มกับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมารวมทีมกัน
So it's gonna require some blocking, which we're gonna go all the way in the room, like okay, let's run and go. But if you're gonna do one more thing, you can do it. But I think the idea is in the editing room, right? Yeah, but the purpose of the cutting here, the winning. หนังสั้นเนาะหนังสั้นค่ะโดยคนไทยและเรื่องจริงด้วยอุปกรณ์ระดับฮอลลีวูดด้วยก็ต้องขอบคุณมอสลานะครับที่เข้ามาอยากจะบอกว่าพี่ไม้นะคะชวนมอสเล่นละครเรื่องนี้ด้วยแต่มอสจะเล่นเป็นตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอติดตามตอนนี้อันนี้เป็นซีนอะไรครับพี่เป็นนั่งเป็นซีนให้ความรู้ตอนสุดท้ายเพราะละครเราอะสุดท้ายปุ๊บเราจะให้ความรู้คนดูตลอดอันนี้ก็เป็นแบบตอนนี้เขาจะเริ่มกันแล้วนะคะให้ทุกคนเงียบเขาเห็นว่าเฮ้ยขาดนางเอกฮอลลีวูดก็เลยจัดงานแต่งหน้านะคะโดยช่างแต่งหน้าระดับฮอลลีวูดน้องแพทสวัสดีค่ะand camera speed muscle tape one soft stick and saddleReady. Focus set and camera set. Action. ที่เราต้องถ่ายแฟลชแบ็กอะเป็นซีนเมาแล้วเป็นแบบเห็นที่เห็นนะบุญมืดพวกแตกมีไฟตำรวจเออแล้วเดี๋ยวว่ากันทำไรใช่ตอนนั้นแต่ปังมีใครต้องพูดในหนังไหมมีก็มีหลายคนสงสัยนะคะว่ามอสอยู่ที่นี่มอสทำอะไรก็นี่แหละค่ะมอสคือนางเอกหนังฮอลลีวูดค่ะมันโนเก่งเข้ามานี่อยากให้เห็นมีหลายคนถามถึงเสื้อเปื่อยเจอน้องเสื้อเปื่อยไหนใครบ้างตั้มครับผมจันตั้มอันนี้ผมชื่อท็อปครับน้องท็อปอิดแฟนคลับเยอะครับคุณอิดแล้วอันนี้ค่ะผมไม่ได้อิดจอมเอาเองครับผมก็หลายคนที่ดูแบบช่องมอสนะคะแล้วบอกว่าอยากให้เนี่ยคอลแลบกับเสื้อเปื่อยได้ไหมคะได้ครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะโอเคเมื่อไหร่ดีนี่เลยวันนี้เลยเอามาเลยหรอจริงช่องผมก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ไปคอลแลบกับมอสเซล่าคือผมคิดอยู่แล้วแหละว่าอยากไปแต่แบบผมมันซับน้อยกว่าอ๋อทำตัวกลัวว่าแบบเอ้ยเขาที่อยากคอลแลบกันแล้วแต่ว่าแบบว่าเราเป็นเด็กๆน้อยอ่ะคะอาจารย์ตั้มคะอยากรู้หน่อยค่ะว่าเสื้ออะไรที่เขาถึงเรียกว่าเสื้อวินเทจคะต้องตีเก่าขนาดไหนหรือว่ายังไงคำจำกัดความของคำว่าเสื้อวินเทจผมว่ามันต่างคนต่างความคิดแบบเยอะมากอ่ะแล้วความคิดของผมอ่ะมันจะไม่มีคำว่าเอ้ยเสื้อตัวนี้คือเสื้อวินเทจของผมจะคิดว่าโอเคคนนี้ใส่เสื้อยุค80คนนี้ใส่สไตล์80คนนี้ใส่สไตล์90คนนี้ใส่สไตล์ดิสโก้คนนี้ใส่สไตล์แบบฮิปปี้อันนี้มันความคิดของผมนะครับคือเพราะว่าคนมันต่างคนต่างความคิดไงมันก็เลยเราจะจำกัดความว่าเอ้ยอันนี้คือวินเทจมันก็แล้วถ้าคนนี้บอกไม่ใช่ล่ะแล้วถ้าคนนี้บอกใช่เขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันอาจารย์เดี๋ยววันหลังเราจะต้องเจอคลิปเต็มๆกันนะตลาดไหนดีโรสโบไปสักไปไหน8ตลาดไหมครับผมคอมเมนต์มานะว่าอยากจะให้มอเนี่ยคอลแลบกับเสื้อเปื่อยนะคะกี่ตลาดเลยเช้ายันแบบโต้รุ่งเลยสัก2วัน2คืนไม่หลับไม่นอนเราทำอะไรกันคะ2วัน2คืนล่าเสื้ออย่างเดียวครับคือเราตั้งมาตั้งแต่ปี2012ละ2012โอ้ประมาณ8 9ปีกับ10ปีเหมือนกันนะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆเลยมีชั้นนิดนึงมีอยู่ 3-4 เคสมีกล้องอยู่ 2-3 ตัวอะไรเงี้ย
แล้วก็ให้คนเช่าผ่านทาง Checklist แล้วก็โดนโกงบ้างอะไรบ้างเพราะสมัยนั้นมันก็ยังไม่มีการแบบ background check หรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เรียนรู้กันไปคือต้องขอบคุณน่ะที่วันนั้นเราแบบไม่แบบเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันทำไม่ได้ไม่เอาดีกว่าเป็นเฮ้าไว้สวยๆคือมันจะไม่แบบมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยอะค่ะปีที่แล้วเลยค่ะก็มีคนส่งเครื่องบิน private jet มารับพวกเราแล้วก็ทีมงานไปนะคะที่ Wyoming ซึ่งโปรเจกต์นั้นก็คือโปรเจกต์ของ Kanye West แล้วก็บินไปถ่ายที่ Ranch เขาที่ Wyoming เลยนะคะเป็นมิวสิกวิดีโอนะคะแล้วก็จะมีกล้องหลากหลายขนาดมีตั้งแต่แบบ low budget แบบเล็กๆเลยแบบราคาหลักแบบเช่าวันละ80 เหรียญ red นะคะตัวกล้อง redคอมโดตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่หลักละ200 เหรียญต่อวันต่อวันจะเป็นแบบแอลิอเล็กซ่าเลยตัวใหญ่ก็จะเป็นแบบตัวละ650 เหรียญต่อวันอยากรู้ว่าใช้เงินทุนเยอะไหมคะพี่ในการแบบบิ้วมันขึ้นมาเป็นบริษัทเกี่ยวกับสตูดิโอเนี่ยเยอะเยอะจะบอกเลยว่าเยอะมากนะคะต้องใช้ทั้งเงินทั้งประสบการณ์คอนเนคชั่นต่างๆแล้วบอกเลยว่าทำกับ2 คนก็คือทำกันกับแฟนนะคะอะไรที่เรากลัวที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มแบบทำเนี่ยหรืออะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราแบบกังวลตอนแรกเลยนะคือตอนที่อ่ะทำธุรกิจจากกลาดจากที่บ้านพอสักพักเนี่ยเราเริ่มได้ลูกค้าที่รายใหญ่ขึ้นอย่างเราทำงานให้กับ American Idol ด้วยเราเป็นในส่วนของช่วยในเรื่องของอุปกรณ์ของรายการ American Idol นะคะสักพักเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ make sense แล้วที่จะให้ลูกค้ามาเพพของอ่ะในกราชเราจะต้องไปเช่าออฟฟิศละมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาละเราก็เริ่มกลัวละถูกป่ะเพราะว่าเราทำธุรกิจที่บ้านเราต้องเสียค่าเช่าอันนี้เราต้องไปเช่าออฟฟิศแล้วนะแล้วออฟฟิศก็ต้องโลเคชั่นดีถูกไหมต้องมีพาร์คกิ้งนะต้องหาง่ายนะเหมือนเราจะไปจับปลาใหญ่อะแล้วเราใช้แค่ตะข่ายเล็กๆไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะยูจะจับลูกค้ารายใหญ่ปลาใหญ่ยูก็ต้องใหญ่ขึ้นนะคะก็จากการที่มอสคุยกับพี่วิงกี้นะคือเราไม่ได้ทุกอย่างต้องพร้อมก่อนแล้วเราค่อยลงมือทำแต่เริ่มจากความไม่พร้อมเริ่มไปเรื่อยเริ่มมีลูกค้าวันพร้อมไม่มีวันมาถึงไม่มีคำว่าพร้อมรอให้เพอร์เฟกต์ก่อนรอให้เงินถึงก่อนรอให้รู้มากก่อนรอให้เก่งก่อนมันไม่มีวันนั้นมาถึงค่ะใครดูอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาอเมริกาอยากนู่นอยากนี่แค่อยากแต่คุณไม่ฝึกฝนก็จบไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยากไม่ได้อย่างเดียวเราเป็นยิ่งเป็นคนนึงที่เห็นคือตอนนั้นอะจนมากนะอยู่เมืองไทยจนมากแบบแม่เนี่ยทำงานแบบสาวโรงงานอะแม่ทำงานเงินเดือนไม่ถึง10,000 บาทเลยนะยังไม่ถึงเลยนะทำงานสาวโรงงานธรรมดาแล้วพี่ก็เป็นเด็กทุนได้ทุนเรียนมหาลัยฟรีนะคะแล้วที่ป้ายมหาลัยเนี่ยทางเข้าเนี่ยมันจะมีบอร์ดว่าโครงการ work and travel in USA คือเราก็เดินผ่านทุกวันทำไงฉันจะได้ไปอเมริกาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นพี่ก็ทำงานแล้วคือไปโรงเรียนด้วยแต่ก็ทำงานแล้วเป็นรีเซพชันโรงแรมนะคะเป็นหน้าฟอนต์อะไรเงี้ยก็แบบก็เก็บตังค์คือแบบพอเลิกเรียนแทนที่เพื่อนๆเขาก็ไปเที่ยวไปห้างไปกันภาษาเนาะเด็กมหาลัยใช่ป่ะเราก็เลิกเรียนเสร็จทำงานเก็บเงินเก็บเงินอะไรเงี้ยก็จะมาอเมริกาได้3ปีเออเพราะเดินผ่านทุกวันกูต้องไปให้ได้เมียเก็บเงินต้องไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ปี3ก็ได้มาการที่มอสได้มาคุยกับพี่พิงกี้นะทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยชีวิตมนุษย์อ่ะมันมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะแยะอย่ากลัวอย่าอยู่แค่ในกรอบโอ้ยอ่ะ Don't let your fear decide your fate อย่าให้ความกลัวมาตัดสินโชคชะตาไหนๆใครเรียกผมมาไหนๆมานี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆเขามาทำอะไรนี่เราเรียกทุกคนมาเลยครับวันนี้ครับมาทำไมอ่ะพี่เรียกผมมาทำอะไรครับผมจะมีโลหน้าเมื่อกี้ไม่หมายถึงว่ากูขยับไม่ได้นะไปเดียวสามแจมแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยมากที่เอาสามมาแจมด้วยตอนนี้ใช้คน30 คนแสดงจริงเหรอจริงทำไมต้องเยอะขนาดนั้นพี่ก็เราอยากจะโชว์สวิตเราด้วยแล้วก็ใช่บริษัทเราด้วยแล้วก็คิดว่าต่อไปมันก็คงจะเป็นที่มันอยากไปเรื่อยๆและอีกอย่างที่บอกคือเราอยากจะแบบช่วยเหลือซัพพอร์ตธุรกิจคนไทยด้วยกันถ้าอยากไปให้ไกลเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ย
มันจะไปได้เร็วแต่ถ้าอยากให้ไปให้ไกลเนี่ย if you wanna go far go together จบอย่างสวยมงลงค่ะมงลงนั่นแหละเรานั่นแหละพูดหมดแล้วพี่คิวให้หมดแล้วเอาจริงมาทำอะไรเนี่ยอ๋อผมมานี่ไงพี่ไมค์ที่พี่ไมค์บอกมาช่วยเขาถ่ายงานไม่ใช่ช่วยเขาเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเซอร์วิสเป็นหนึ่งเซอร์วิสที่แบบว่าเราอ่ะเป็นโปรดักชันใช่ไหมเราทำยูทูบเราก็สามารถที่จะมาเช่าอุปกรณ์ได้อย่างตอนเนี้ยเวเดย์สนใจโดนมากโอเคว่าจะเช่าไปเครื่องทิ้งสัก 2-3 พันว่าแล้วถ้าเรื่องโดนตกพี่แนะนำตากล้องพี่เขาเก่งมากเลยตกมาหลายรอบแล้วตกมาหลายรอบค่ะไม่ต้องคุยกับผมดีกว่าอันนี้ห้องครัวทำมาสวัสดีค่ะเมนูอะไรคะวันนี้ขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะลูกชิ้นหรอไม่ใช่เอามะกรูดว่าไปแล้วทำไมพี่เป็นกี้ไม่พามอสมาห้องนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวมาห้องนี้แล้วก็ไม่ออกเลยห้องนี้ดีห้องนี้ดีอุ้ยนี่ส้มตำคุณคะอาหารกองที่นี่เป็นไงพี่ปิงกี้ชัยยานิชัยไม่ธรรมดามีถ่ายอีกคนไหนเนี่ยอ๋ออังคารหน้าค่ะโอเคไม่ธรรมดานี่มีทั้งส้มตำปูม้าหมูยอดไหนร้านนี้เด็ดมากเดี๋ยวชิมก่อนเด็ดจริงหรือเปล่าได้ไหมเฮ้ยได้มันได้อะมันถึงได้ถึงปะละมันหอมซื้อจากไหนพี่ Silver Lake Houseby ลีลาไทยโอ้โหพอพูดปุ๊บนี่อันนี้เจ้าของร้านเดินมาเลยเหรอพี่เขามาส่งเลยพี่เขามาส่งให้เลยเขาช่วยถ่ายกองถ่ายด้วยนะคะอ๋อเฮ้ยอร่อยอันนี้ร้านอยู่แถวไหนยังไงคะอืมโอ้อร่อยอ่ะแล้วเมนูอันนี้เป็นเมนูเด็ดของร้านเลยป่ะเด็ดเลยค่ะถ้าเป็นส้มตำปลาก็ต้องให้เราแล้วก็ยังมีต้มแซ่บมีเมนูแปลกๆหันุมานคุกฝุ่นปลาทอดผัดไทยไก่ผัดไทยเกี๊ยวกรอบเยอะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมอสจะไปชิมนะคะไม่รู้ว่าโมหรือเปล่าอร่อยแค่เมนูเดียวหรือเปล่ารับประกันไม่มันเป็นวิธีไงจะได้กินหลายๆอย่างจริงมันมีเซอร์วิสอันหนึ่งของเราก็คือเราสามารถจะกำกับไลฟ์ผ่าน HD ที่นี่ได้หมายความว่าถ้าลูกค้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วภูมิกับอยู่ไทยหรืออยู่ที่อื่นสามารถกำกับผ่านจอที่อื่นมาได้เลยอ๋องั้นเลยพี่อย่างนั้นเลยอยู่เมืองไทยอยู่แบงคอกนั่งiPad ถูกต้องได้เลยเซนนี้เซนนี้ไปงี้ใช่ใช่ใช่อยากได้โปรดักชันแบบไหนคือเราจัดให้ได้หมดเลยก็พอถ้าใครอยู่เมืองไทยแล้วอยากจะได้ทีมงานที่เป็นระดับฮอลลีวูดนะคะก็นี่เลยติดต่อเดอะมอสขึ้นรายละเอียดข้างล่างให้นะคะเดี๋ยวเราถวางไว้ข้างบนล่ะข้างเราก็จะมีแก๊งป่วนๆนะคะเปื่อยเดย์โอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากนะดีใจมากที่มีโอกาสได้มารู้จักนะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอะไรแล้วอะไรกันป่วนมาก